ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเราจะเห็นผลไม้ออกเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฤด,ดูกาลผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ที่ออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะฮะเพื่อเป็นการบริหารจัดการเรื่องของผลไม้และก็ดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนหรือว่าลงเนี่ยมาทําความเ้าใจไม่กดราคาพี่น้องกเกษตรกรส่วนทุเรียนในพื้นที่ศรีสะเกดนะในโซนอีสานใต้เองมีการประมูลทุเรียนภูเขาไฟราคาประมูลสูงถึงลูกละ1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนี่ยพาไปดูบรรยากาศในงานเทศกาลผลไม้ของดีอําเภอกันทรลักษ์ที่ศรีสะเกดกันหน่อยเนี่ยมีการประกวดนะฮะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟเนี่ย เขาบอกว่านําทุเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมาประมูลเพื่อนําเงินไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางอําเภอกันทรลักษ์รูกแรกมีนายชิดพลไตราสารณกุลสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกเดเขตอำเภอกันทรลักษ์มาประมูลในราคา1 0 0 0 0 0บาทในอยางนี้ในงานนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงการจัดประกวดการจัดกระเช้าผลไม้การจัดจำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัดศรีสะเกด ซึ่งงานจะจัดถึงวันที่21มิถุนายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรรักษ์ศรีสะเกดสำหรับทุเรียนภูเขาไฟศรนะีสะเกดนจะปลูกใน3อำเภอคือที่กันทรรักษ์ที่ขุนหารที่ศรีรัตนะรวมพื้นที่ประมาณ15,000ไร่ให้ผลผลิตแล้วตอนนี้ประมาณ9,000ไร่ รุ่นแรกเนี่ยจะออกช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะราคาตกกิโลหนึ่งก็180บาทแต่ตอนนี้ราคา180หาซื้อไม่ได้เนะเพราะว่าราคาขยับมาแล้วอยู่ที่กิโลละ200ถึง220เพราะภาพรวมราคาดีกว่าที่ผ่านมาคาดว่าปีนี้นะจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ย1 2 5่0ตันนะฮะ ส่วนที่จังหวัดชุมพรนะคะนายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยพานิจจังหวัดชุมพรเกษตรจังหวัดชุมพรแล้วก็นายอำเภอหลังสวนได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนหรือว่าลง้งมาพบปะพูดคุยแล้วก็ติดตามสถานการณ์การรับซื้อทุเรียนและมังคุดในพื้นที่อำเภอหลังสวนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วด้วยค่ะท่านผู้ว่าชุมพรบอกว่าตอนนี้ทุเรียนของชุมพรเนี่ย เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นเนี่ยเช่นเดียวกับล้งก็เริ่มมารับซื้อทุเรียนในพื้นที่ชุมพรเพิ่มขึ้นตอนนี้ราคารับซื้อเนี่ยจะใกล้เคียงกับราคาที่รับซื้อที่ภาคตนออกซึ่งทุกล้งรับปากนะครับว่าจะให้ราคาตามคุณภาพของทุเรียนแล้วเขาบอกว่ารับซื้อไม่อั้นนะเพราะทุเรียนที่นํามาส่งส่วนใหญ่เป็นทุเรียนที่แก่จัดแล้วก็มีคุณภาพดี ส่วนมังคุดช่วงนี้ก็เริ่มออกสู่ตลาดแล้วเช่นกันแต่ว่าราคาช่วงแรกๆอาจจะยังค่อนข้างสูงนะซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรน,นะครับ